พบกับทองคำบริสุทธิ์ 99.99% และสเต็กเนื้อโทมาฮอคโคขุนจากกำแพงแสนในสเต็กเนื้อโทมาฮอคทองคำ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 นำแสดงโดยเบบี้โมจิโกตื่นสายมากวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนสบายกายสบายใจของโมก็เดี๋ยวก็จะหาอะไรทำนะคะเดี๋ยวโทรหาทีมงานก่อนว่าวันนี้เขาจะแวะมาที่บ้านไหมฮัลโหลพี่ตาต่ออยู่ไหนอ่ะวันนี้วันทิพย์เข้าออฟฟิศเปล่าหาอะไรทำเล่นๆกันโอเคอันนี้แหละเมื่อกี้โทรหาทีมงานแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะมาเยี่ยมที่บ้านนะคะมานั่งชิลกันคิดว่าเดี๋ยวเราจะหาอะไรเด็ดๆทำกันเมนูเด็ดๆที่เราจะทำวันนี้ก็คือสเต็กเนื้อทองคำเอาแบบโอ้ my god วันนี้ก็เดี๋ยวจะกินกาแฟยามเช้าก่อนนะคะ Nescafe Go Crema Smooth and Finest นะคะรับรองนะคะว่าจะหอมกาแฟแล้วก็แบบว่าละมุนมากเป็นครั้งแรกเลยที่กาแฟดำรสนุ่มแบบครั้งแรกกับกาแฟดำรสนุ่มพร้อมเผยครีมมาสีทองแสดงถึงคุณภาพกาแฟชั้นดีหาซื้อได้แล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนุ่มละมุนมากนะคะเหมาะกับยามเช้ามากๆเลยโอ้โหกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นผู้ดีอะฮัลโหลพี่ตาตอบถึงหรือยังคะเดี๋ยวรออยู่ด้านล่างนะคะพี่มานะคะสวัสดีวันอาทิตย์วันพักผ่อนสบายๆนะคะและด้วยความฟินของ Nescafe Go Crema Smooth and Finest วันนี้เราก็จะพูดพอเป็นพิเศษ1วันนะคะโอเคไหมคะพี่ตาตอจริงเหรอเฮ้ยก็ไม่หยาบนะเมื่อกี้นี่ๆๆมีอะไรจะอวดด้วยพี่โมไปสั่งมานะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นทองคำแท้ค่ะทุกคนเราจะสามารถเอามาประกอบอาหารได้ทองคำเปลวทั้งหมดแผ่นนะคะราคาใช้ได้เหมือนกันนะคะพี่แม่ความรู้สึกอะไรกับราคาทองทำไมล่ะครับพี่ไม่ได้จ่ายอันนี้เป็นทองคำนะคะแบบชนิดที่กินได้มันจะมีกินได้กับกินไม่ได้เราก็จะชิมก่อนว่ามันเป็นยังไงบ๊ายทำไมรสชาติเป็นไงกินได้เลยอ่ะกินได้ไม่มีรสชาติมันติดฟันน่ะไม่ออกอ่ะฟันทองไงพี่ปอบเนื้อที่ใช้ในวันนี้คือเนื้อโคขุนชั้นดีจากอำเภอกำแพงแสนนับได้ว่าสีสันและเนื้อสัมผัสนั้นไม่แพ้เนื้อวัวจากต่างประเทศเลยทีเดียวเชียวเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อโคขุนกำแพงแสนนะคะเดี๋ยวเรากลับไปทำที่บ้านกันเดี๋ยวเราจะผัดเนยกับกระเทียมก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาตัวเนยเนี่ยไปปรุงรสปัญหาของเราตอนนี้นะคือชิ้นใหญ่มากเลยกระทะนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปเลยที่บ้านก็จะทำเป็นก้อนแบบนี้แล้วเราจะใช้แค่ตัวน้ำมันนะตัวกระเทียมไม่ได้ใช้ก็จะออกมานี่ค่ะทุกคนอยากกินแล้วว่าหิวอ่ะความซันเดย์บรันช์ของฉันมันช่างหูเนื้อนุ่มมากแล้วก็จะบิดเข้าไปแล้วเราก็จะเอาตัวเนยนะคะทานไปโอ้หอมว่ะนี่นะคะแล้วก็น้ำมันตั้งกระทะแล้วเราก็จะเอาตัวเนื้อโทมาฮอคของเราที่น้ำหนัก1กิโลว้าเราจะไม่ได้ใช้แค่วิธีนี้อย่างเดียวนะคือเราจะจี่ตัวด้านนอกค่ะให้เกรียมๆแล้วเราก็จะไปเข้าเตาอบเป็นการซีลให้น้ำอ่ะความจุยซี่ของเนื้อมันอยู่ข้างในโดนล็อกไว้ด้วยความร้อนเฮ้ยอ่ะ
อันนี้เห็นข้างนอกเป็นอย่างนี้นะข้างในเนี่ยยังไม่สุกเลยยังไม่สุกเลยต้องไปอบต่ออีกหน่อยเพราะอะไรเฮ้ยพี่ตะตอพี่ตะตอเข้าไม่ได้พี่ไอ้โมอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่เข้าไปตอนนี้พอดีเบ๊ะเฮ้ยกังวลอะทุกคนตื่นเต้นจริงๆอะตื่นเต้นแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะกลัวมันออกมาแล้วมันไม่ดีอ่ะเราซื้อสเต็กมาตั้งชิ้นหนึ่งตั้งพันกว่าอ่ะต้องดีพันสี่อ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นโอ๊ยตื่นเต้นมากทำไมคลิปนี้มันตื่นเต้นขนาดเนี้ยมือสั่นโอ้ยโอ้ดูดีอ่ะโอ้ยงวดนี้ไม่ใช่ขอนะขอเด็ดๆเต็งๆเลยนะเจ้าพ่อโคขุนเนี่ยและนี่คือสเต็กเนื้อโคขุนทองคำที่ใช้เวลาตามหาเนื้อนานกว่า30นาทีนี่คือเนื้อทอมาฮอคโคขุนกำแพงแสนน้ำหนัก1กิโล2ขีดปกคลุมด้วยทองคำแท้ 99.99% นะฟู้ดเกรดฟู้ดเกรดแล้วมีเนยสดได้นะมีเนยสดอยู่ด้านบนนะคะที่เรากระทำมันก็คือไม่กล้ากินอันนี้สวยมากดูใกล้นี่ดูความที่เนยอ่ะปกคลุมท้องดิเป็นแบบไหลเป็นทางเข้าดิใกล้ๆเลยเนี่ยดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูใกล้เออป้าเราหั่นดูข้างในเลยดีไหมอ่ะเป็นไงพี่ดีอ่ะนุ่มชอบมากเลยอ่ะกาแฟนุ่มๆกับเนื้อนุ่มๆ นะฮะชิมเลยนะอ๋อดูสิหูหอมมากคนเราอ่ะนะวันอาทิตย์ก็ยังจะตามโทรตามมาให้ถ่ายคลิปแต่ว่าพี่จะไม่กินกินก็นี่ไงถึงพูดไงพูดมาเดี๋ยวมีน้องคนหนึ่งฮะคอมเมนต์มาจากทางบ้านฮะว่าอยากให้พี่ตากล้องนะชิมขอบคุณน้องทางบ้านมากครับครับผมมึงไม่รอให้กล้องหันมาเสร็จตัวเลยล่ะอร่อยมากนุ่มทองคำที่อยู่บนสเต็กอะไม่มีรสชาติอะไรเลยสู้ทองคำอันนี้ไม่ได้ Nescafe Go Crema Smooth and Finestกาแฟดำรสนุ่มครับผมผสมกาแฟอาราบิก้าชั้นดีบดละเอียดนะครับมากเป็นพิเศษนะครับผมไม่เหมือนกาแฟอื่นทั่วไปทำให้เนื้อกาแฟด้านในเนี่ยละเอียดมากๆนะคะชงปิดท้ายสักแก้วดีกว่าเวลาเราขึ้นเครื่องใช่ป่ะเรากินอาหารเสร็จปุ๊บปิดท้ายเขาก็จะบอกว่า coffee or tea เขาจะกินตัวนี้นะคะตบท้ายวันนี้ Nescafe Go Crema Smooth and Finest นะคะปิดท้ายด้วยกาแฟนุ่มๆค่ะทุกคนกาแฟดำมันรสนุ่มมากเลยอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากลองดื่มกาแฟดำรสนุ่มแบบนี้นะคะสามารถไปลองได้นะคะที่งานคราฟคาเฟ่ by Nescafe Go ครั้งที่2ค่ะอ๋องานนี้พี่อ่านมาทำไมเขาบอกว่า
จัดที่ลานเอเทรียมเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3วันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้อ้าวใกล้แล้ววะดิใช่12ถึง14กรกฎาคมนี้นะคะไม่ใกล้นะขึ้นทางด่วนไปสักพักเหมือนกันนะเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยรถติดเหมือนกันนาวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเลยว่ายวันนี้เรียบร้อยวันนี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกรุณากด Subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะขอขอบคุณ Nescafe Go Crema Mood and Finest ที่เป็นสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะคะบ๊ายบาย